สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งมาเพราะว่าวันที่9ต้องไปเดินพรมแดงงานเจ๊ติ๋มปูสตาร์ปาร์ตี้ครบรอบ33ปีเจ๊ติ๋มทีวีปูเขาจะปลดตัวเองหมายความว่าปลดเกษียณน่ะแล้วให้ลูกชายขึ้นมาบริหารแทนแล้วก็เปิดตัวบริษัทปูสตาร์เพื่อจำหน่ายสินค้าและรับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีเดินพรมแดงที่โรงแรมเซ็นทาร่าอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ใกล้บ้านฉันเลยก็เลยวันนี้เพื่อที่เราจะได้ซักได้ไงไม่ใช่เสื้อผ้ามันเหม็นก็เลยไปซื้อสร้อยมาสวยอลังการอ่ะซื้อมงกุฎมาซื้อชุดสีทองหาได้ละเป็นกระโปรงแต่เราไม่ทำเป็นเกาะเพราะว่ามันมีเยอะแต่เราใส่ไม่ได้เราอ้วนไงแล้วเราก็เตี้ยด้วยก็เลยเรียบร้อยละซื้อมาเรียบร้อยอันนี้ชุดนี้ซื้อมา700ให้คุณผู้ชมดู700 บาทเท่ไหมมีหนังอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีหนังอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูซะมีอะไรเป็นน้ำแข็งเนี่ยเป็นน้ำแข็งอยู่เที่ยงนาทีวีฟูตอนที่แม่ช้อปปิ้งอยู่ที่พัฒนาแอนนาทีวีฟูบอกหนูเพิ่งกลับจากต่างประเทศเองแม่เดี๋ยวหนูพรุ่งนี้จะเอายูเทราโกโก้กับวานินามาให้แม่นะกับ iPad นะช่วงบ่ายอันนาบอกว่าเนี่ยมาถึงหนูก็รีบโทรหาแม่เลยวันนี้เป็นวันเกิดของมดดำแต่เราจะไม่อาฆาตมาดร้ายต่อเขาเราจะอวยพรให้มดดำเราจะร้องเพลง Happy Birthday ให้มดดำHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to มดดำรายการแฉ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.Happy birthday to มดดำคชาภาวันนี้เป็นวันเกิดของมดดำพิธีกรรายการแชร์ก็ขอให้มีวุฒิภาวะมากๆในการที่จะทำรายการพูดถึงใครให้คิดถึงการถนอมน้ำใจคนชราอย่างฉันหรือคนอื่นใครก็ตามเมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันเดินออกไปข้างนอกนี่จะมีคนแบบดูถูกดูแคลนฉันไม่มีเลยรปภ.ของใบหยก3ปกติดุมากวันนี้เขาเห็นฉันก็มาจูงฉันข้ามถนนฉันเดินไปตามถนนฟุตบาทประชาชนที่เป็นคนไทยรู้จักฉันทุกคนยกมือไหว้ฉันทักทายฉันฉันเดินข้ามถนนแท็กซี่จอดให้ฉันระโบกมือให้ฉันและยกมือไหว้ฉันหน้าพัตตินัมฉันเข้าไปในพัตตินัมเพื่อหาชุดจะไปใส่เดินพรมแดงงานจิตติพนักงานในนั้นทุกร้านทุกคนยกมือไหว้ฉันแม่ให้กำลังใจนะแม่สู้ๆนะแม่ต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันมีความรู้สึกว่าถึงแม้ฉันจะโดนเธอประณามฉันว่าฉันเนี่ยพูดจาเลอะเทอะพูดไปเรื่อยแต่เมื่อฉันออกไปพบประชาชนข้างนอกไม่มีใครรังเกียจฉันแม้แต่คนเดียวมีแต่คนยกมือไหว้ฉันให้กำลังใจฉันเป็นหมื่นหมื่นคนฉันคิดว่าฉันเดินมาถูกทางแล้ว
ฉันคิดว่าฉันเดินมาถูกทางแล้วฉันพยายามกั้นน้ำตาพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้น้ำตามันไหลเพราะว่ากลัวว่าถ้าไหลแล้วเนี่ยมันจะไหลไม่หยุดน้ำตาที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำตาของความเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มอันนาทีวีพูดบอกแม่คะเดี๋ยวหนูจะเชิญแม่มาไลฟ์กับหนูทุกวันเลยให้แม่มีงานทำทุกวันเลยวันนี้มีคุณหมอคนหนึ่งเขาจ้างฉันล่วงหน้าประมาณอาทิตย์นึงติดต่อเพื่อให้ฉันไปไลฟ์สดวันพรุ่งนี้เขาโทรมาบอกฉันบอกขอยกเลิกกลัวจะเสียชื่อเสียงฉันเข้าใจฉันเข้าใจนะใครๆก็กลัวฉันกลัวว่ามาไลฟ์สดกับฉันเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงแล้วฉันก็เห็นคนที่แต่ละคนก็มีชื่อเสียงก็ไปอวยพรเขาเนาะวันเกิดมดดำวันนี้แต่มดดำจะรู้หรือเปล่าว่าฉันตกงานฉันไม่มีงานทำฉันเดินไปแพทินัมอย่างเศร้าซ้อยเดินไปอย่างเศร้าซ้อยวันนี้ดีเจแมนใบเตยเห็นดีเอสไอออกมาแถลงข่าวบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์ในรายการแชร์เป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์ซึ่งฉันทำงานอย่างหนักค้นคว้าย้อนหลังไป3ปีเพื่อไปออกรายการแชร์เพื่อที่จะวิเคราะห์ข่าวฉันโดนเขาประณามว่าพูดจาไม่มีพิธีกรคนไหนเชื่อถือที่สิ่งที่ฉันพูดไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงแต่วันนี้มันได้พิสูจน์แล้วสิ่งที่ฉันวิเคราะห์มันเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์จริงๆฉันไม่ได้ว่าดีใจที่ดีเจแมนหรือใบเตยโดนคดีนะเขาเป็นคนที่ฉันรู้จักน้องเวทมนต์ฉันก็รักเหมือนหลานฉันใบเตยฉันก็รักดีเจแมนฉันก็รักเพราะฉันนำเสนอข่าวเขามาตั้งแต่เขาเป็นนักร้องใหม่ๆรายงานข่าวเขาทุกวันจนกระทั่งเขาคลอดลูกจนกระทั่งเขาเลี้ยงลูกแต่ฉันกำลังพิสูจน์ให้คุณผู้ชมว่า
สิ่งที่ฉันวิเคราะห์ในรายการแฉมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดีเจแมนและในใบเตยไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่พูดอะไรแบบเลอะเทอะไร้สาระตามที่ถูกกล่าวหาเขากินข้าวยังมีความสุขฉลองวันเกิดกับเพื่อนฝูงญาติมิตรแต่ฉันกินข้าวเขาน้ำตาเหมือนตาบาปที่เขายัดเยียดให้ฉันไงฉันตกงานอันนี้เป็นของบูมเทยกระทะซื้อให้แม่กินนะของเมื่อคืนเหลือส่วนผัดกะเพราเนี่ยเป็นของพี่นกกลัวดอกไม้ป่าให้มาเนี่ยปูนี่ปูเธอจะทาเขาไปซื้อมาให้แม่แกะให้แม่เสร็จเลยน่ารักที่สุดในโลกอายุ25เองแม่ของบูมเขาตายเขาเลยรักแม่เหมือนแม่ของเขาเด็กอายุ25มีความรับผิดชอบมีความสามารถเปรียบเหมือนผู้บริหาร CEO ที่มีวุฒิภาวะเทียบเท่าคนอายุ40บูมเทยกระทะนางรักฉันนางแกะกุ้งให้ฉันกินนางจูงฉันไปขึ้นรถเหมือนฉันน่ะเป็นแม่ของเขาลูกฉันยังไม่เคยทำอย่างนี้ให้กับฉันเลยแอนนาบอกว่าแม่เดี๋ยวหนูจะหางานให้แม่ทำได้ทุกวันเลยแม่ไม่ต้องกลัวนะแอนนาทีวีภูหนูจะดูแลแม่เองอันนี้บูมให้มาบูมเตยกับพระทุกทีฉันไปช้อปปิ้งแพทินัมฉันจะมีความสุขมากแต่วันนี้ทำไมจิตใจฉันห่อเหี่ยวเศร้าสร้อยรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าฉันกลายเป็นคนตกงานไงนี่เขาแกะมาให้เลยนะขนาดตั้งแต่เมื่อคืนยังสดมากเลยแม่ไปแช่ตู้เย็นไงแล้วมาอุ่นไมโครเวฟ
เขาแกะให้มาเลยนะอันนี้ก็ปลาของบูมให้มานะบูมเคยกระทำเดี๋ยวกินปูให้หมดก่อนเพราะปูมันแพงนะน้ำจิ้มเจ้าเนี่ยมันแซ่บบูมไทยกระทะก็ไปหาร้านที่อร่อยที่สุดมาให้แม่กินบูมบอกว่าแม่บูมจะมาหาแม่บ่อยๆนะจะซื้อข้าวให้แม่กินแล้วก็จะถ้าแม่มีปัญหาเรื่องระบบจะส่งลูกน้องของบูมที่เก่งๆมาทำให้แม่นะเขาน่ารักมากบูมเถิดกระชากอายุ25เองเขาแกะมาให้เลยปูอ่ะอร่อยมากปูม้านึ่งหวานมากแกะมาให้เลยเขาแกะมาให้เลยคุณผู้ชมเนี่ยดูเถอะน่ากินไหมแล้วน้ำจิ้มแซ่บมากบูมเทยกระทะซื้อให้แม่Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to มดดำคชาภาขอให้ดังขอให้ปังขอให้เป็นซุปตาร์อันดับหนึ่งของประเทศขอให้เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศขอให้เป็นเจ้าแม่มาเฟียข่าวขอให้มีวุฒิภาวะมากๆก่อนที่จะพูดทำร้ายคนชราอย่าต้องคิดให้มากๆเพราะว่ามันจะทำให้คนนั้นเนี่ยเขาแบบตายทั้งเป็นนะจ๊ะมดดำจ๋านะจ๊ะ Happy birthday to you Happy birthday to มดดำ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to มดดำคชาภา